เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบผมเช่นเคยเนาะสติกเตอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้มาอยู่กับการจัดอันดับประจำวันอาทิตย์กันอีกเช่นเคยก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับเกมแนวรถแข่งหรือว่าเกมแนวขับรถแข่งรถนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวรถแข่งหรือว่าแนวขับรถอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยก่อนที่เราจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยเองนะก็สำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะครับเนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันนะสำหรับเกมแรกนี่ก็จะมีชื่อว่า Starlit Racing สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่รถเอาชีวิตรอดนะครับอยู่ให้ได้นี่นะครับในการชีวิตรอดของเราเนี่ยก็ต้องแบบไปทำลายสิ่งกีดขวางต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีพวกบุษักก็จะเป็นรถตำรวจนะครับที่คอยจะชนเรานะครับเมื่อรถตำรวจชนเรานะครับเราก็จะตายหรือว่าเราเนี่ยจะจบเล่นเกมจบเลยนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้คือแบบเล่นแก้เครียดเล่นแก้เหงาได้นะครับก็มีด่านต่างๆมีรถต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับเนาะเกมที่2เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมขับรถแล้วก็อยากหาเกมแนวขับรถเล่นนะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Police Patrol Simulator ก็เกมนี้นะครับมันจะจำลองให้เราเนี่ยเป็นตำรวจสายตรวจนะครับบนทางด่วนนะครับที่เราเนี่ยจะตรวจตามไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเจอเหตุว่าเจออุบัติเหตุหรือว่าเจอพวกคดีต่างๆนะครับเราเนี่ยก็ต้องไปจัดการหรือว่าไปจับคนร้ายให้ได้นะครับภายในตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากแค่เราในขี่รถตามทางตรวจตาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีรถต่างๆให้เราไปเลือกขับค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับเนาะภาพกราฟิกก็ถือว่าโอเคมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นั่นเองนะครับเนาะเกมที่3เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Starlit Car Racing นั่นเองนะเป็นเกมแนวคล้าย Kart Rider Rush เกมนี้นะครับจะมีความสนุกตรงที่ว่ามันจะมีรถต่างๆแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆที่ค่อนข้างเยอะแยะให้เราไปเล่นกันนะครับแล้วก็เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะแต่ว่าเกมนี้ยังไม่ลง Play Store ไทยนั่นเองนะครับเพิ่งเปิดตัวในสโตร์ต่างประเทศนะสำหรับใครที่อยากเล่นก่อนไปลองโหลดเล่นก่อนได้หรือว่าสำหรับใครที่อยากรอนะครับรอเข้าสโตร์ไทยก็สามารถไปลงทะเบียนรอกันได้นะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยอยู่เหมือนกันเกมที่4เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมขับรถอีกแล้วนะครับขับรถในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นเกมขับรถพวกรถบรรทุกหรือว่ารถแท็กเตอร์หรือว่ารถบัสอะไรต่างๆนะครับเกมนี้มีให้หมดเลยแล้วก็มีรถต่างๆให้เราเลือกขับเนี่ยมากถึง60กว่าคันเลยคือแบบขับได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็ระบบเกมนี้จะเป็นระบบการเล่นแบบ Open World นะครับคือแบบมันจะเปิดแบบให้เราเล่นเลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนทางภูมิอากาศสภาพอากาศกลางวันกลางคืนนะก็มีเช่นเดียวกันเควสต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวขับรถอยู่แล้วนะครับก็คือไปลองเล่นเกมนี้อยู่ได้นั่นเองนะครับเนาะเกมครึ่งทางเนี่ยเอาใจคนที่ชอบที่อยากหาเกมที่เป็นแบบแนวขับรถที่ภาพสวยๆแล้วก็หาเกมใหม่ๆอยู่นะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า Racing Master เนาะเกมนี้นะครับจะพัฒนา ขึ้นโดยค่ายของ NetEase คือส่วนมาก NetEase เนี่ยจะพัฒนาไปทาง Battle Royale ซะมากกว่านะครับเขาเนี่ยก็ได้เปิดตัวเกมมาใหม่นะเป็นเกมแนวที่แบบเขาน่าจะมีภาพสวยแล้วกินสเปคมากๆแล้วก็เกมนี้ยังไม่มีให้โหลดนะครับเพราะว่ามันยังพัฒนาไม่เสร็จนะครับคือมีเพียงแค่ลิงก์ลงทะเบียนแต่ว่าในการลงทะเบียนเนี่ยก็ยังเป็นเซิร์ฟต่างประเทศอยู่นะคือแบบสโตร์ไทยเนี่ยก็ยังไม่เอาเข้ามาให้เราโหลดนั่นเองแต่ว่าดูรูปเกมค่อนข้างที่จะแบบภาพสวยมากๆมีรถต่างๆให้เราขี่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายตั้งแต่พวกแบรนด์ดังๆจนถึงแบรนด์ย่อยๆเลยทีเดียวนะครับเนาะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะสำหรับเกมนี้เนาะก็เกมอันดับที่6เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแข่งรถวิบากแล้วก็ขี่รถวิบากอยู่นะก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Moto Enduro นะเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้ขี่รถวิบากในหุบเขาหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่จะมีความยากแตกต่างกันไปนะแล้วก็การขับรถวิบากในหุบเขาเนี่ยครับก็จะมีพวกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเลยนะมีทั้งฝนตกแดดออกจะมีรถต่างๆให้เราไปขับค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายนะครับก็คือแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระดับให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะคือแบบระดับมีอยู่8ระดับพิเศษเลยนะที่เขาออกแบบขึ้นมาภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเล่นได้ทุกมือถือนั่นแหละนะครับเนาะก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Offroad Simulator 2021 เกมนี้ก็เกมที่เราเนี่ยจะได้ไปขี่รถ Offroad นะครับ Offroad เนี่ยก็จะเป็นรถพวก SUV นะครับหรือว่ารถที่ไปตะลุยโคลนในแบบสภาพพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเข้ายากนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีด่านต่างๆให้เราไปผจญภัยหรือว่าไปเล่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายคือระบบในตัวเกมนี้นะครับการเล่นในตัวเกมนี้นะฮะก็คือการเล่นที่แบบเราเนี่ยจะไปผจญภัยในแต่ละด่านนะครับแต่ละด่านก็จะมีความยากแตกต่างกันไปอย่างเช่นพวกหินโคลนอะไรต่างๆคือแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นไปลองเล่นไปลองโหลดดูได้นั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเกมที่8เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวขี่รถวิบากกันอีกแล้วนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Mad Skills Motocross 3สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่รถวิบากที่เราจะไปแข่งกันในสนามแข่งรถวิบากเลยนะครับเนาะที่เราจะชิงความเป็นที่1หรือว่าเอาชัยชนะกลับมานั่นเองนะครับในการแข่งรถเนี่ยก็จะมีพวก NPC มาแข่งกับเราด้วยนะครับเนาะก็สามารถแบบแข่งกันได้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีรถต่างๆให้เราเลือกเล่นให้เยอะแยะแล้วก็จะมีการปรับแต่งตัวรถได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีการแสดงท่วงท่าต่างๆได้ด้วยนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองด้านข้างภาพกราฟิกจะเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะเราก็มาถึงเกมรองอันดับสุดท้ายหรือว่าเกมอันดับที่9กันเป็นที่ร้อยน้องสำหรับเกมที่มีชื่อว่า King of Car สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขับรถแข่งรถที่สามารถเล่นได้ทั้งคนเดียวแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยมันจะออกแนวคล้าย Kart Rider Rush ที่เราจะแข่งรถกันไปตามด่านต่างๆแล้วก็จะมีไอเทมให้เก็บนะครับไอเทมแต่ละไอเทมก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับภาพกราฟิกในตัวเกมนี้มันจะออกแนว Polygon นะครับภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3แต่ว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเสียตังค์นะสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยคือแบบต้องดูงบตัวเองก่อนเพราะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะราคาสูงหรือว่าราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะ ก็เราก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายกันนะสำหรับเกมสุดท้ายนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมภาคต่อกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Asphalt Nitro 2 นะสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมภาคต่อจาก Asphalt Nitro เลยนะครับที่สร้างโดยค่ายเกมที่มีชื่อว่าเกมล็อบค่อนข้างจะเป็นเกมขับรถที่ค่อนข้างสนุกเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ไม่กินสเปคนะครับคือแบบมันเป็นเกม Asphalt Nitro นะครับคือส่วนของภาคในตัวเนี่ยจะไม่กินสเปคแต่ว่าถ้าเป็นภาคของ9หรือว่าเป็นภาคขึ้นไปนะมันจะกินสเปคมากๆนะครับแต่ว่าภาคนี้จะไม่กินสเปคนะครับเนาะแล้วก็ออกภาคใหม่มาเป็นภาคในโตรน2เนี่ยก็คือแบบมีการอัปเกรดต่างๆเข้ามาให้เยอะแยะมากมายเลยนะมีทั้งระบบการทัชไดส์นะครับคือการบังคับอัตโนมัติสำหรับใครที่เบื่อการบังคับต่างๆนะคือแบบสามารถบังคับกันได้นะฮะสามารถใช้โหมดนี้กันได้แล้วก็ส่วนระบบรถต่างๆก็มีเหมือนเดิมนะก็จะมีการอัปเกรดตัวถังรถอัปเกรดล้ออัปเกรดอะไรต่างๆคือมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็ยังไม่มีให้โหลดนะครับแต่ว่าผมมีลิงก์ให้โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปลองโหลดที่ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ก่อนได้นะครับเนาะก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวขับรถแข่งรถเอาไหมท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมน่าจะชอบกันนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม